สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงนิยายนะครับผมเรื่องศิลา2020นะครับเดอะศิลานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมมีคนเขียนเอาไว้ในเว็บเด็กดีนะวันนี้จะมาอ่านเป็นในตอนที่2นะครับเขาบอกว่าเป็นหัวใจศิลาในภาค2นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่เรื่องจริงหรือว่าใครแค่แต่งเล่นนะครับผู้เขียนเขาใช้นามปากกาว่าเพาแดงนะครับผมเคยอ่านไปแล้วนะในตอนที่1นะครับใครอยากฟังเนี่ยก็ไปหาฟังได้แต่ผมก็จะแปะลิงก์แนะนำไว้นะครับผมด้านล่างไว้กันเนาะเป็นในตอนที่1ที่ผมทำคลิปไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากอ่านนิยายนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์เอาไว้นะครับผมนิยายศิลา2020นะครับในตอนที่2สำหรับคนที่อยากเข้ามาอ่านเองแล้วก็อ่านในตอนต่อๆไปนะครับโอเควันนี้ก็จะอ่านเนื้อหาต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าจะไม่พูดย้อนไปแล้วกันเนาะเพราะว่าให้ไปอ่านเองแล้วกันหรือไปฟังคลิปที่ผมทำคลิปที่แล้วแล้วกันเพื่อเป็นการไม่สับสนของตัวผมเองนะครับโอเคเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับเนื้อหาตรงไหนมีภาพประการใดขออภัยในที่นี้ด้วยกันครับผมหลังจากที่ศิลาได้พบกับนาตาลีทำให้ศิลารู้ว่านาตาลีเป็นลูกน้องของชาโต้ผู้ที่ศิลาเคยช่วยเหลือเอาไว้ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาเดินทางมาประเทศไทยพร้อมกับครอบครัวและหวังเพื่อจะเจอกับศิลาเพื่อต้องการตอบแทนบุญคุณที่เคยช่วยเหลือเขาไว้ถ้าเป็นเมื่อก่อนศิลาต้องไม่ตอบตกลงที่จะมาพบกับชาโต้อย่างแน่นอนเพราะไม่มีความจำเป็นและศิลาไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆแค่อยากจะใช้ชีวิตสงบเพื่อคิดถึงหญิงคนที่รักที่จากไปแต่เป็นเพราะศิลาเพิ่งสูญเสียสุนัขจรจัดที่เป็นเพียงหนึ่งชีวิตที่อยู่กับศิลาในบ้านกลางเขาในป่าจึงทำให้ศิลาตัดสินใจที่จะออกเผชิญกับโลกภายนอกอีกครั้งศิลาและนาตาลีเดินทางด้วยเครื่องบินในเช้าวันรุ่งขึ้นสู่กรุงเทพมหานครเพื่อพบกับชาโต้ศิลาได้พบกับชาโต้อีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายปีตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ประเทศญี่ปุ่นชาโต้ดูแก่ขึ้นแต่ดูภูมิฐานขึ้นเขาเลิกเป็นหัวหน้าแก๊งยากุซ่าเพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปชาโต้เดินทางมากับลูกสาวชื่อยิปโซเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นมาพร้อมกับคู่บ้านของเธอชื่อทาเคชิซึ่งมาเป็นหัวหน้าแก๊งยากุซ่าแทนชาโต้แต่ศิลาต้องแปลกใจเมื่อรู้ว่าภรรยาคนใหม่ที่เป็นคนไทยของชาโต้คือวันน้องสาวของแม่เลี้ยงของศิลาซึ่งศิลาก็รู้จักพอสมควรถึงจะรู้จักกันในเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักชาโต้ยื่นข้อเสนอจะขอซื้อกิจการทั้งหมดของศิลาเขาให้เหตุผลว่าถ้าศิลาต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระได้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเขาจะขอซื้อกิจการทั้งหมดเพื่อที่ศิลาจะได้นำเงินไปใช้ชีวิตที่ศิลาต้องการอย่างสุขสบายเท่าไหร่เขาก็จ่ายไม่อั้นศิลาไม่สนใจกับกิจการของตัวเองอยู่แล้วตอนนี้ก็ปล่อยให้ลูกน้องดูแลกันไปและเขาก็ไม่ได้สนใจเงินจำนวนมากที่ชาโต้เสนอให้เพราะศิลามีกิจการที่ทำเงินให้เขาได้มากมายอยู่แล้วทำให้เขาปฏิเสธชาโต้ไปชาโต้จึงให้เวลาศิลาคิดทบทวนอีกทีเป็นเวลา3วันแล้วชาโต้จะมาเอาคำตอบภายใน3วันเขาอยากให้ศิลาพาครอบครัวของเขาท่องเที่ยวในที่ต่างๆของประเทศไทยศิลาตอบตกลงเพราะคิดว่าไม่มีอะไรเสียหายถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวแต่เรื่องการขายกิจการทั้งหมดศิลาคิดในใจว่ายังไงก็ไม่ขายเพราะยังมีลูกน้องอีกมากมายที่เขาต้องดูแลถ้าขายไปไม่รู้ว่าชาโต้จะดูแลลูกน้องของศิลาหรือเปล่าศิลาไม่อยากทิ้งลูกน้องที่อยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาไม่เหลืออะไรเลยศิลาพาชาโต้ไปพักผ่อนที่รีสอร์ทของเขาที่อยู่ที่พัทยาซึ่งเป็นรีสอร์ทที่ศิลาไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันแต่อะไรหลายๆอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมทำให้ศิลานึกถึงวันเก่าๆที่เคยมีที่นี่กับคนรักไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ไม่เคยลืมเธอแม้แต่วินาทีเดียวในขณะที่ทุกคนกำลังพักผ่อนอย่างสบายใจอยู่ดีๆก็มีแก๊งยากุซ่าที่เป็นคู่อริบุกยิงชาโต้และทาเคชิหมายเอาชีวิตหัวหน้าแก๊งและจับตัวยิปโซขึ้นรถตู้ไปแต่ศิลาเข้าไปช่วยยิปโซไว้และพายิปโซหนีไปทางด้านหลังของรีสอร์ทขณะที่ศิลากับยิปโซหลบไปอีกฝั่งของรีสอร์ททำให้เขาทั้งคู่ได้พูดคุยกันและได้รู้จักกันมากขึ้นยิปโซเธอถูกบังคับให้แต่งงานกับทาเคชิ
พราะหน้าที่และความเหมาะสมเธอไม่เคยรักทาเคชิเลยแต่พ่อของเธอไม่ได้สนใจหวังให้เธอทำตามหน้าที่และสืบทอดแก๊งยากุซ่าต่อไปมิหนำซ้ำแม่เลี้ยงของเธอจ้องจะทำร้ายเธอและขับไล่เธอออกไปเพื่อที่จะเอาสมบัติของชาโต้เธอเล่าทั้งหมดให้ศิลาฟังเพียงเพื่อต้องการระบายกับใครสักคนศิลาได้ฟังแล้วก็อดสงสารเธอไม่ได้จึงเอ่ยปากออกไปว่าถ้ามีอะไรให้เขาช่วยก็จงบอกเขาศิลาพายิปโซกลับมาที่รีสอร์ทและพบว่ารีสอร์ทถูกทำลายย่อยยับไม่มีชิ้นดีอาจยังไม่พร้อมที่จะมีทางไม่ถึงวันที่จะรักกันรู้ไว้ว่าในสักวันฉันจะทำให้ดีกว่านี้อีกไม่นานฉันจะกลับมาอยู่ทาคิชิโกรธมากที่ยิปโซหายไปกับศิลาเขาพุ่งตรงเข้ามากระชากมือของยิปโซและพูดจาใส่อารมณ์ว่าหายไปไหนกันมา2ต่อ2ศิลาเข้ามาขวางด้วยความที่อารมณ์ของทาเคชิฉุนเฉียวทำให้ทาเคชิต่อยเข้าที่หน้าของศิลาและทั้งคู่ก็ต่อสู้กันยิปโซเข้ามาห้ามทั้งคู่ไว้และพาตัวทาเคชิกลับห้องพักศิลาหลับลงในห้องพักที่เป็นห้องประจำที่เขาไม่ว่าจะมากี่ครั้งที่รีสอร์ทแห่งนี้เขาก็จะต้องมาพักที่ห้องนี้เป็นประจำพอศิลาหลับตาลงเท่านั้นเขาก็ฝันถึงคนรักเธอบอกให้ศิลาไปอยู่กับเธอแต่ในความฝันนั้นศิลากลับตอบปฏิเสธเธอและศิลาก็สะดุ้งตื่นยิปโซแอบได้ยินเสียงของศิลาละเมอเรียกชื่อใครสักคนแต่เธอได้ยินไม่ถนัดนักก่อนที่จะเดินกลับห้องเมื่อครบกำหนด3วันที่ชาโต้ให้ศิลาได้คิดเรื่องการขายกิจการมาถึงศิลายังยืนยันคำเดิมว่าไม่ขายแต่แล้วศิลาก็เกิดอาการมึนทุกอย่างที่มองเห็นเบอร์ไม่ชัดเจนและมือของเขาก็ถูกจับให้เซ็นสัญญาขายกิจการและโอนกรรมสิทธิ์ศิลาดื่มน้ำที่วางอยู่บนโต๊ะโดยไม่รู้เลยว่าวันเอายากล่อมประสาทใส่ในน้ำให้ศิลาดื่มศิลาพลาดท่าเสียทีให้กับชาโต้แล้ววันผู้ซึ่งเคยมีไฟแค้นหลงเหลืออยู่ในหัวใจทำให้ศิลาเสียกิจการทั้งหมดให้กับคนที่เขาเคยช่วยเหลือเอาไว้แต่กลับมาหักหลังทำร้ายศิลาอันนี้ก็เป็นศิลา2020ใน EP ที่2ในตอนที่2นะครับเรื่องราวเนี่ยเริ่มเป็นการแก้แค้นกันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวละครเก่านะครับก็คือวันน้องสาวของสีดาเนี่ยโผล่เข้ามานะครับผมเป็นแม่เลี้ยงของยิปโซซึ่งเป็นลูกสาวของชาโต้นะครับและวันเนี่ยเขาก็ยังมีไฟแค้นอยู่นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจากที่วันเนี่ยเขาต้องการสมบัตินะครับของชาโต้นะครับซึ่งก็เลยทำให้ชาโต้เนี่ยต้องมาซื้อกิจการของศิลานะแต่ศิลาเนี่ยไม่ยอมขายนะครับก็เลยทำให้วันเนี่ยต้องใช้วิธีการเอายากล่อมประสาทนะครับให้ศิลาดื่มแล้วก็ให้ศิลาเนี่ยเซ็นโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดนะครับศิลาเนี่ยก็ได้รู้จักกับยิปโซนะครับผมลูกสาวของชาโต้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รักทาเคชิคู่มั่นของเธอนะครับเธอถูกพ่อเนี่ยบังคับให้แต่งงานเพื่อเป็นเมียของหัวหน้านะฮะหัวหน้าแก๊งยากุซ่าคนไปนะครับจริงๆแล้วอ่ะเธอกับทาเคชิเนี่ยไม่ได้รักกันนะครับเธอเนี่ยไม่เคยรักทาเคชิเลยอ่ะโอเคมีคนถามนะครับผมในคลิปที่แล้วว่าศิลากับนาตาลีเนี่ยจะได้คู่กันไหมแต่ว่าใน EP นี้เนี่ยนาตาลีเนี่ยมาแค่พาศิลาเนี่ยมาพบกับชาโต้นะครับและบทบาททั้งหมดในเรื่องนี้เนี่ยใน EP เนี้ยในตอนนี้นะครับก็จะเหมือนว่าศิลาเนี่ยจะได้มาพบกับผู้หญิงคนใหม่นะครับนั่นก็คือยิปโซนั่นเองนะครับแล้วก็ศิลาเนี่ยก็ถูกแก้แค้นโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านใน EP ต่อไปนะครับถ้าใครอยากให้อ่านต่อนะครับก็ลองคอมเมนต์กันดูกระแสดีเดี๋ยวว่านะครับกระแสไม่ดีก็พอ EP สุดท้ายนะครับตอนนี้เรื่องราวเริ่มเข้มข้นแล้วนะครับผมการแก้แค้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะต่อไปเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันว่าศิลาเนี่ยจะเอาคืนยังไงนะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยจะได้รักกับยิปโซหรือเปล่านะครับมีอีกหลายเรื่องที่ศิลาเนี่ยต้องจัดการนะโอเคครับวันนี้ก็จะมาอ่านนิยายเท่านี้แล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเนื้อหาตรงไหนมีพลาดประการใดขออภัยวันนั้นที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเกินแล้ววันนี้
ครั้งสุดท้ายต้องมี